ความเก่งเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เก่งแค่ฉันเรียนเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ละมันก็เก่งหลายอย่างเนาะมีความสามารถหลายอย่างเพราะฉะนั้นการวัดผลนะคะก็จะมีการวัดผลที่หลากหลายเพื่อให้เราสามารถดึงศักยภาพของนักศึกษาออกมาอย่างที่กล่าวไปนะคะค่ะก็ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.พัชรพรตาดีค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็คือเราจะต้องผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตก่อนก็คือ stakeholder เนาะ stakeholder ก็คือผู้ใช้บัณฑิตก็จะเป็นเจ้าของบริษัทหรือสถานประกอบการหน่วยราชการต่างๆหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากได้บัณฑิตแบบไหนส่วนใหญ่เขาก็ต้องการบัณฑิตที่ได้ทั้ง soft skill แล้วก็ hard skill ค่ะเสร็จแล้วเราได้ข้อมูลตรงนี้เราก็ทำการรวบรวมแล้วก็ออกแบบหลักสูตรออกมาแล้วก็จะได้เป็นหลักสูตรที่ต้องการออกมาค่ะก็ตอนนี้วิชาที่สอนนะคะก็จะมีหลายวิชาเลยในระดับปตรีนะคะก็จะเป็นวิชากายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์เลี้ยงเนาะวิชายาและการใช้ยาวิชามาตรฐานฟาร์มนะคะแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสัตวศาสตร์ก็ได้สอนเหมือนกันค่ะความท้าทายก็คือนักศึกษาที่สอนเนี่ยค่ะมีประมาณ100กว่าคนเยอะมากนะคะโจทย์ของเราก็คือจะทำยังไงให้นักศึกษาส่วนใหญ่หรือถ้าเป็นไปได้คือทุกคนเนี่ยจะสามารถรับรู้ในสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปแล้วก็เข้าใจกับวัตถุประสงค์ที่เราจะสื่อออกไปทำยังไงก็ได้ที่ทำให้เขาแบบเข้าใจแล้วก็สนุกสนานในการเรียนและก็อยากที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นค่ะรูปแบบการเรียนการสอนที่ผ่านมาก็จะเป็นรูปแบบของ active learning ผสมกับ passive learning ค่ะในส่วนของ active learning ก็มีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ game based learning ก็คือจะมีการแบบว่าให้นักศึกษาทำกิจกรรมแล้วก็เป็นคำถามแล้วก็ให้เล่นเกมเหมือนเกมโชว์ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบเปิดแผ่นป้ายแล้วก็ให้ตอบคำถามแล้วก็ให้คะแนนกันเป็นกลุ่มนักศึกษาก็จะมีความสุขมากแล้วก็มีความที่อยากเรียนมากขึ้นมีเสียงหัวเราะมากขึ้นค่ะอันที่สองก็จะเป็นรูปแบบโมบายหรือว่าออนไลน์ก็จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่น Kahoot Bamboozle หรือ Pricker นะคะก็คือจะทำให้นักศึกษาสนุกในการใช้ออนไลน์แล้วอันที่สามก็จะเป็นลักษณะของ Laboratory ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติได้ทดลองจริงนักศึกษาเขาก็จะมีความกระตือล้นในการที่จะเรียนรู้มากเลยมีความสนุกสนานเพราะว่าเราให้เขาได้จับอะไรจริงๆเลยจับเครื่องมือเครื่องไม้อะไรจริงๆเลยแล้วก็อันที่4ก็จะเป็น peer instruction ก็คือเหมือนว่าเราสุ่มนักศึกษาให้ออกมาพูดให้เพื่อนฟังให้เพื่อนได้เข้าใจอันนี้เราก็จะมีการเหมือนแบบเพื่อนสอนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราลองใช้หลายๆวิธีแล้วก็อีกอันนึงก็คือ mentimeter เราจะมีโจทย์ให้ไปแล้วนักศึกษาเขาจะพิมพ์ได้เต็มที่เขาก็คือเราจะไม่รู้ว่าใครพิมพ์อะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็จะพิมพ์แสดงความคิดเห็นออกมาได้เต็มที่สิ่งที่คนพบจากการเรียนการสอนที่ผ่านมาเพราะว่านักศึกษาจากเดิมที่จะค่อนข้างเขินอายในการที่จะแสดงความคิดเห็นนักศึกษามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารมากขึ้นก็คือกล้าที่จะถามคำถามกล้าที่จะตอบคำถามผิดถูกไม่เป็นไรเพราะว่าเราให้โอกาสทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะผิดก็คือเป็นการเรียนรู้ถูกก็คือโอเคแสดงว่าเรามาถูกทางละผิดถูกเราก็ให้กำลังใจกับนักศึกษาทุกคนพอเราให้กำลังใจนักศึกษาเขาก็อยากที่จะตอบคำถามแล้วเขาไม่เขินอายไม่กลัวที่จะผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะนักศึกษาทุกคนอ่ะมีความสามารถอยู่ในตัวเขาอยู่ละเราต้องแบบดึงศักยภาพเขาออกมาหมายถึงว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีเดียวไม่ได้เราอาจจะใช้หลากหลายวิธีอาจจะใช้จิตวิทยาเข้าช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักโครงการ Associate ทาง Facebook ค่ะก็เห็นมีสัมภาษณ์อาจารย์หลายๆท่านที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะอาจารย์ที่ไปสัมภาษณ์ก็มีทั้ง อาจารย์ระดับมัธยมใช่ไหมคะแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบางทีเราก็ไปฟังแล้วก็เอามาปรับใช้เหมือนกันก็จะมาปรับใช้ในเรื่องของเทคนิคการสอนว่าจะทำยังไงให้ผู้เรียนแบบเข้าใจหรือว่าใช้จิตวิทยายังไงเวลาคุยกับนักศึกษาหรือว่าทำยังไงให้
การเรียนการสอนของเรามันน่าสนใจมากขึ้นก็เอามาปรับใช้ประมาณนี้ค่ะก็เข้าใจว่าอาชีพอาจารย์ก็จะเป็นอาชีพที่ก็ทำงานเยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนเนาะงานวิจัยต่างๆงานบริการวิชาการต่างๆนะคะก็ถือว่าเยอะแต่ว่าเป็นอาชีพที่มีความสุขนะคะ อยากจะฝากในเรื่องของ worklife balance ค่ะสมดุลของการทำงานเนี่ยค่ะคืออยากให้อาจารย์ทุกท่านคิดถึงตรงนี้ด้วยนะคะก็คือ เราทำงานได้ค่ะแต่ว่าเราต้องมีสมดุลกับชีวิตเรานะคือไม่ควรจะทำงานที่แบบว่าหนักเกินไปเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงถึงภาวะต่างๆเช่นภาวะทางจิตใจหรือภาวะทางโลกต่างๆนะอาจจะทำให้เราหมดไฟเร็วก็ได้นะคะถ้าเกิดเรามี work life balance มีการแบ่งเวลาที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำให้สมดุลชีวิตดีแล้วก็มีความสุขในการทำงานเนาะสังคมรอบข้างแล้วก็จะดีด้วยค่ะเพื่อนอาจารย์ด้วยกันหรือว่านักศึกษาด้วยกันหรือเจ้าหน้าที่ก็จะมีความสุขไปด้วยกันถ้าเกิดเรามีสุขภาพกายและจิตที่ดีค่ะ